ค่นี้พอนะทุกคนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากความอดทนต่ำใช่ความอดทนต่ำฮัลโหลเทสทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลโอ้โหเสียงมันก้องมากเลยเนาะท็อปปี้โทสจ้าที่ทุกคนเห็นเจ้ากอกแก๊กเนี่ยวันนี้ท็อปไม่ได้จะมาสร้างบ้านให้เจ้ากอกแก๊กนะกอกแก๊กบอกว่าบ้านใหม่อยู่ไหนไม่มีจ้าวันนี้ท็อปเอากอกแก๊กมาร่วมเฟรมเฉยๆเห็นทุกคนคิดถึงนะวันนี้ท็อปจะมาทำตู้น้ำทำตู้ใหม่ใหญ่กว่าเล็กอีคือตู้เนี้ยมันมีขนาด16นิ้วนะท็อปเคยปลูกต้นไม้น้ำมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่มันเป็นตู้เล็กๆอ่ะเป็นแบบหว่านเมล็ดแล้วให้มันโตขึ้นเป็นก๊อตโซจีนนะทุกคนอันนั้นคือท็อปไม่ได้ตกแต่งอะไรให้มันสวยงามเลยวันนี้ท็อปก็เลยจะมาทำตู้อันใหม่ที่ตกแต่งสวยงามมากยิ่งขึ้นนะทุกคนจะสวยเหรอสวยดีก็ต้องสวยดีเราจะจริงจังในการตกแต่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะจ๊ะเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้ท็อปมีอะไรบ้างที่อยู่ของแบคทีเรียและก็เอาไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็ไม้ซื้อแบบสำเร็จเพราะว่าถ้าไม่เป็นต้นไม้น้ำและก็ฟอสเซปจ้าหรือว่าที่คีบนะเอาไว้คีบต้นไม้ส่วนปลาตอนนี้ยังไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกซื้อมาลงตู้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการปูพื้นตู้นะทุกคนด้วยหินคลัมมิสนะเราใช้2ถุงนะทุกคนเอาไว้ตรงกลางเราปูหินพรอมมิสอันนี้ไว้เพื่อเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะทุกคนระบบนิเวศเราจะได้สมบูรณ์แล้วเขาก็แถมอันนี้มาด้วยทุกคนนี่เขาเขียนว่าแบคทีเรียนะเอาไว้โรยๆบนหินพรอมมิสนะจ๊ะผงชีสได้ป่ะบ้านเราผงชีสเลยมันสีขาวผงชีสก็ต้องเป็นสีเหลืองดิต่อไปเราก็จะโรยดินกลบนะทุกคนเราจะได้ปลูกพืชปลูกผักได้เกลี่ยดินนะทุกคนให้มันได้ระดับนะคือท็อปตั้งใจที่จะให้ข้างหลังสูงๆนะต่อมาเราจะมาจัดเลเยอร์ตู้ด้วยหินกับกิ่งไม้อันนี้นะทุกคนกิ่งไม้อันนี้น่าจะเป็นต้นบอนไซที่ตายแล้วแต่ว่าเห็นปะกิ่งเขาอ่ะจะมีการต่อให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะต่อด้วยใช่เนี่ยมันเป็นรอยต่อแต่ว่ามันก็คงจะเกินความสามารถเราทุกคนซื้อเอาเลยดีกว่าง่ายกว่าที่ท็อปคิดไว้นะทุกคนตู้ใบเนี้ยท็อปจะจัดเป็น2ฝั่งก็จะมีกิ่งอยู่ฝั่งนี้1มุมนี้ใช่ใช่มุมนี้อีกมุมนึงมันก็จะกลายเป็นป่าที่ดูลึกลับลึกลับเป็นป่าของ Magnificent ป่าของแม่มดไอ้ย่าลองดูดีกว่าว่าจะสวยหรือเปล่านะทุกคนเพื่อความสวยงามนะเราจะโชว์รากไม้อันเนี้ยไว้ตรงหน้าตู้นะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างสวยไหมมันดูลึกลับเหมือนป่าแม่มดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ดินเพิ่มนะทุกคนเหมือนเราจะเทดินเยอะไปหน่อยทุกคนว่าป่าดูดิสูงเลยแต่ว่าช่างมันเถอะขี้เกียจแก้ละโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตู้นี้ไปตั้งในจุดที่เราเซตไว้เรียบร้อยเพื่อเราจะปลูกต้นไม้น้ำกันไปหนักไหมหนักช่วยหน่อยดิไปแล้วยกขนาดนี้แหละนี่ท็อปก็เอาตู้ไม้น้ำของท็อปวางไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็คือโซนมินิอาควาเรียมของท็อปนะก็จะมีตู้ปลาน้ำจืดตู้ไม้น้ำแล้วก็ตู้ปริศนาอีก2ตู้ยังไม่บอกนะจ๊ะว่าคือตู้อะไรส่วนอีกตู้นึงนะทุกคนก็คือตู้สีขาวใช่ไหมอันนั้นน่ะท็อปเอาไปใช้เป็นโคมไฟหัวเตียงแล้วมันใช้ดีมากเลยก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่คือตู้สีขาวที่ท็อปบอกอีกตู้นึงนะทุกคนเอามาใช้เป็นโคมไฟหัวเตียงดีมากเลยแล้วปิดไฟให้ดูนะได้บรรยากาศไหมแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเยี่ยมเหมาะสำหรับการนอนหลับกลับมาสู่ตู้ไม้น้ำของเราดีกว่านะทุกคนท็อปคิดว่าท็อปจะเติมน้ำลงไปก่อนนะให้มันเหนือระดับดินนิดนึงอ่ะท็อปคิดว่ามันน่าจะปักต้นไม้ลงไปง่ายนะทุกคนลงมือกันเลยเราจะเอาต้นนี้ลงก่อนนะทุกคนเราจะเอาไม้พันกับคอนนะอันนี้คืออานูเบียสแคละนะทุกคนจริงๆทุกอยากมีหลายต้นนะแต่ว่าต้นนึงมันแพงอ่ะอันแค่เนี้ยต้อง100นึงแน่
ใส่ไว้อย่างนี้น่ารักมิล่านี่เราก็จะวางน้องไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะผูกน้องไว้ต่อไปนะทุกคนเราจะปูพื้นด้วยหญ้าอันนี้นั่นก็คือเพิร์ลกราฟเราต้องทำการแยกน้องออกจากกระถางก่อนนะทุกคนเมื่อเราแยกน้องเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปักลงไปในดินนี่ต้องปักให้ทุกคนเลยเหรอใช่เหนื่อยไหมล่ะทุกคนท็อปคิดว่ามันยากไปอะความอดทนของเรามีไม่มากพอนะท็อปคิดว่าท็อปจะเอากระถางอันเนี้ยดึงมันออกมาอย่างนี้เลยฟึ๊บแล้วก็เอามันลงไปเลยทุกคน wow. อย่างนี้แหละง่ายดีรอให้มันโตลามใช่แล้วก็ให้รอให้มันโตลามทั่วตู้เลยเราก็จะทำการแหวกดินออกนะทุกคนเพื่อให้น้องลงไปอยู่ตรงนี้นะโอ้โหดำหน้าดูเลยน้ำเนาะลงไปเลยอ้าวสูงไปขุดอีกมันน่าจะเป็นวิธีที่ผิดนะทุกคนดูสิน้ำดำเลยโคลนมันน่าจะทำให้น้ำดำปิดปี่เลยแต่ว่าถ้าให้เราปักก็ปักไม่ไหวตาปิดก่อนพอดีแต่ว่าเราก็ยังจะปักอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราตัดเพิร์ลการ์ดมาเพื่อที่จะเอามาปักนะเผื่อไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ลามไปทั่วตู้นะมาค่อยๆปักไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็เสร็จเต็มถ้วยเลยอ่ะแค่นี้พอนะทุกคนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเราจะจริงจังในการตกแต่งมากยิ่งขึ้นความอดทนต่ำใช่ความอดทนต่ำถ้ารดน้ำมันน่าจะหลุดหมดแน่เลยอ่ะมันก็เป็นไปได้นะว่ามันจะหลุดหมดแต่คิดว่าไม่น่าจะหลุดหรอกมั้งนะเอาต้นไม้ต้นอื่นมาลงดีกว่าต่อไปก็จะเป็นต้นสีแดงนะทุกคนท็อปจะเอาไว้ข้างหลังคอนไม้กิ่งไม้อันเนี้ยมันจะได้ดูเป็นแม่มดลึกลับลึกลับโอ้โหต้นนี้รากยาวมากอ่ะทุกคนทำยังไงดีอ่ะพับเก็บพับเก็บอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะทุกคนเป็นกรณีศึกษามั่วไปเรื่อยใช่ปักลงไปเลยถ้าอยากดูการทำที่ถูกต้องต้องไปดูช่องอื่นใช่ไหมใช่ช่องนี้หาสาระมีไหมไม่มีเลยตรงได้เลยปะเอาเลยดูดีอ่ะอีกต้นหนึ่งนะทุกคนท็อปคิดว่าท็อปจะเอาใส่ไว้ด้านในเอาเลยมันหักเสียงดังป๊อกเลยใช่หรอกกดเบาๆฝั่งหนึ่งสีแดงแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวแล้วทุกคนนั่นก็คือต้นนี้เลยต้นผักชีอะไรก็ไม่รู้โหเอาขึ้นมาไม่มีความสวยเลยอะเฮ้ยดูดิเหมือนต้นสนเลยอะต้นสนแบบว่ากิ่งก้านไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยไงต่อเหลือเติมน้ำต่อไปเดี๋ยวเราจะเติมน้ำใส่ลงไปในตู้นะทุกคนตอนนี้ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศที่สวยๆไปก่อนนะทุกคนถ้าเติมน้ำไปท็อปคิดว่าน้ำมันจะต้องดำทั้งตู้กิ่งมงกิ่งไม้ของเราเนี่ยหายไปหมดเลยทีนี้แหละเป็นป่าที่ลึกลับตามแบบฉบับแม่มดแน่นอนลึกลับจนหาไม่เจอเลยเติมน้ำให้เต็มตู้เลยยังไม่ทันเติมน้ำจะได้ครึ่งนึงเลยทุกคนหญ้าเราลอยแล้วเนี่ยเราต้องมาเก็บงานซ่อมอีกเนี่ยโอ๊ยตายๆๆๆๆลอยใหม่แล้วลงไปใหม่เติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้น้ำใสกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าน้ำในตู้นี้มันจะดำแบบดำปิดปี๋เลยแต่ว่ามันก็ยังขุ่นอยู่นะถ้าใสต้องใสแบบนี้ใสปิ๊งเลยนี่อันนี้คือใสของจริงอันนี้คือใสยังหลอกอยู่เหลืออะไรตอนนี้เหลือติดกรองกับติดไฟใกล้เสร็จแล้วทุกคนปะอันนี้ก็คือกรองกับไฟที่เราใช้นะทุกคนกรองเนี่ยท็อปเลือกใช้แบบตัวใหญ่บึ้มเลยมาติดกันติดไฟนะเปิดไฟว้าวน้ำขุ่นเก่งเลยอ่ะเหลือติดกรองติดกรองจ้าติดกรองเสร็จเรียบร้อยดูดิผักเราปิ้วหมดเลยทุกคนใบมงใบไม้ใบหญ้าลอยละลิ้วปิ้วละล่องไปหมดเลย
พวกนั้นมันไม่แข็งแรงเองใช่มันเป็นระบบคัดกรองตามธรรมชาตินะใครไม่แข็งแรงก็โดนดูดเก็บกลับไปไม่ใช่คุณท็อปปักไม่ดีเหรอใช่มันคือความผิดเขาเองแหละเขาปักไม่ดีเองระบบกองเนี่ยเขาทำงานไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันพรุ่งนี้เช้าว่าน้ำจะใสขึ้นหรือเปล่าเจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนเช้าอีกวันแล้วจ้าน้ำก็ใสขึ้นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำระบบคาร์บอนดูสิว่าพืชพวกนี้จะโตเต็มตู้เลยหรือเปล่าระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆรอเอาปลามาลงช่วยคิดหน่อยสิว่าจะเอาปลาอะไรมาลงดีขอเป็นตัวแบบเล็กๆนะเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะ Bye-bye.